ภาพรวมการลงทุนนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันถึงจุดที่จะมีการปรับพักฐานไหมแล้วเราจะวางแผนการลงทุนยังไงกันต่อบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะคะกับทางด้านนักวิเคราะห์นะคะเพื่อประเมินสถานการณ์การลงทุนกันค่ะพูดคุยกับคุณกิตพลไทยไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะครับสวัสดีครับคุณแพนสวัสดีท่านผู้ชมดีครับค่ะมาวันนี้นี่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมา100 กว่าจุดแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงที่ลงไปทำสถิติต่ำที่สุดนะคะในรอบหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็รับรู้หลายข่าวไปด้วยนะคะมาจังหวะนี้คุณกิตพลมองตลาดหุ้นไทยต่อยังไงบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วณระดับปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าทั้งตลาดหุ้นโลกและตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยอยู่ในจุดที่น่าจะเริ่มเหยียบไซด์ระยะสั้นจำกัดโดยในตลาดต่างประเทศเนี่ยเราคิดว่าก็ตอบรับการลดดอกเบี้ยของเฟดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไปพอสมควรแล้วนะครับทำให้ไม่ว่าการลดดอกเบี้ยจะเกิดขึ้น 0.25% หรือ 0.5% เนี่ยก็อาจจะเป็นระดับที่ไม่ได้ทำให้ตลาดเองมีความตื่นเต้นหรือว่าจะเห็นการปรับตัวขึ้นมากๆต่อจากนี้ในระยะสั้นเนี่ยได้นะครับสำหรับในภาพของหุ้นไทยเราก็มองว่าตอบรับปัจจัยบวกระยะสั้นไปพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นความชัดเจนในการเมืองประเด็นในเรื่องของตัวนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมีนะครับรวมไปถึงในเรื่องของถ้ามามองภาพของ ปัจจัยบวกที่เป็นมาตรการผลักดันตลาดทุนอย่างเช่นการใช้กลไกของกองทุนวายุพักนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของข่าวดีที่อาจจะเกิดขึ้นกับบางกลุ่มบางเซกเตอร์อย่างเช่นการออกใบอนุญาตVirtual Banking นะครับซึ่งก็จะมีกลุ่มด้านธนาคารพาณิชย์แล้วก็มีกลุ่มด้านหุ้นสื่อสารหรือหุ้นขนาดใหญ่บางตัวเนี่ยที่เป็นพาร์ทเนอร์กันในการเข้าประมูลเนี่ยก็ต้องถือว่ามันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการตอบรับพอสมควรเลยนะครับหุ้นธนาคารขนาดใหญ่หลายตัวเนี่ยบวกระดับ 20-30% ในเวลาประมาณสักเดือนกว่าๆที่ผ่านมาซึ่งเราก็คิดว่าภาพดังกล่าวตรงนี้ครับมันเลยทำให้ต้องบอกว่าถ้ามองแล้วเนี่ยในกลุ่มหุ้นใหญ่ๆนะครับน่าจะสะท้อนปัจจัยบวกในหลายในแฟกเตอร์ต่างๆหรือว่าในคาตาลิสต์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไปพอสมควรแล้วครับดังนั้นก็อยากจะให้นักทุนระมัดระวังนิดหนึ่งด้วยนะครับว่าจากระดับปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าอินเด็กซ์เองอาจจะยังไม่ได้มีสัญญาณลบอย่างชัดเจนนะครับแต่การปรับขึ้นต่อเนี่ยเราก็คิดว่าอัพไซด์เองอาจจะเริ่มมีมิดครับแล้วก็ภาพของการเก็งกำไรเนี่ยจะเริ่มเป็นลักษณะของการหมุนตัวหมุนกลุ่มมายังหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมากยิ่งขึ้นครับค่ะสำหรับอัพไซด์ที่บอกว่าเริ่มจำกัดนี่คุณกิตพลมองระดับเอาไว้อยู่สักประมาณเท่าไหร่คะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นแนวต้านสำคัญของเซตอินเด็กซ์เองเนี่ยก็จะอยู่ที่ระดับประมาณแถว1,440แล้วก็1,490ตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะไซด์เวย์ขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเราก็จะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะมันอีกประมาณสัก50จุดนะในขณะที่ขึ้นมาแล้วประมาณสัก100กว่าจุดนะจาก1,270ขึ้นมาถึงระดับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าก็เป็นการมาในระดับที่เรียกว่าเยอะพอสมควรแล้วนะครับดังนั้นภาพตรงนี้เลยอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับว่าโอกาสที่มันจะมีดาวไซด์โอกาสที่จะมีแรงถักกำไรในระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะเริ่มโน้มเอียงไปในทางนั้นมากกว่าที่จะเป็นการขึ้นไปแรงๆต่อทีเดียวครับค่ะเราจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมานี่ขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งเลยนะคะแล้วก็มีการย่อเนี่ยย่อค่อนข้างน้อยด้วยจังหวะดาวไซด์นี่เราให้ระดับเอาไว้ให้นักลงทุนสักประมาณเท่าไหร่คะถ้ามองแนวรับสำคัญนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,400นะครับแล้วก็1,375จุดได้นะครับก็1,375เนี่ยระดับดังกล่าวก็จะเป็นแถวเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่ตลาดก็ใช้เวลานะครับก่อนที่จะผ่านขึ้นมาเพราะฉะนั้นในตอนนี้ครับในจังหวะของการปรับฐานเองตรงนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่าในมุมภาพของการเก็งกำไรเนี่ยถ้าเซ็ตอินเด็กซ์ไม่ได้มีจังหวะของการย่อที่ลงไปต่ำกว่า1,375เนี่ยผมคิดว่าในภาพตัวนั้นเนี่ยตลาดเองก็จะไม่ได้เสียส่งครับก็โดยรวมๆผมไม่ได้คิดว่าจะต้องถึง1,375นะครับก็เอาเป็นเป้ากลมๆว่า1,400ถึง1,375หรือพูดง่ายคือต่ำ1,400ลงมาในรอบต่อไปถ้ามีโอกาสได้เห็นเนี่ยตรงนั้นน่าจะเป็นโซนซื้อมากกว่าครับค่ะในจังหวะแบบนี้เนี่ยนะคะนักลงทุนต่างชาติก็มีจังหวะของการซื้อเข้ามานะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยด้วยเงินบาทก็มีการขยับแข็งค่ามาด้วยในภาพที่คุณกิตพลบอกว่ามันจะเริ่มอ่านเนี่ยนะคะหรือว่าการปรับขึ้นเนี่ยมันมีอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดแล้วมันจะไปจำกัดในเรื่องของการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติด้วยหรือเปล่าคะผมคิดว่าตัวนี้จะเริ่มทำให้ความจูงใจในการเข้าซื้อต่างชาติเนี่ยเริ่มอยู่ในระดับที่ลดน้อยลงนะครับ
ค่ะแต่ก่อนอันนี้ในระดับของเงินบาทที่มันอ่อนค่ามากๆก็คือสัก37เนี่ยครับก็จะเป็นจุดที่การเข้าซื้อหุ้นไทยเนี่ยก็ได้มีระดับราคาที่ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ณปัจจุบันที่แข็งค่าลงมาเป็น37บาทกว่าๆหรือคือแข็งค่าขึ้นมาประมาณสัก 10% ในช่วงประมาณสัก4เดือนที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงการขึ้นของหุ้นขนาดใหญ่จำนวนมากเนี่ยที่เราเห็นการขึ้นในระดับประมาณ 25-30% เนี่ยก็แปลว่าจริงๆรวมๆแล้วนักลงทุนต่างชาตินี่อาจจะมีกำไรจากการลงทุนในรอบนี้ในระดับประมาณ 30% บวกลบได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้เนี่ยมันทำให้ในระยะสั้นเนี่ยการที่เขาจะมีรู้สึกว่าน่าจะต้องมารีบร้อนในการที่จะซื้อต่อหรือจะมาซื้อเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในโซนแถวนี้โอกาสตัวนี้อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับกับการเนี่ยโอกาสที่จะมีการแบ่ง take profit หรือขายทั้งกำไรออกไปบ้างเนี่ยน่าจะมีมากกว่าครับเพราะผมคิดว่าในภาพตัวนี้ก็เลยทำให้เราก็เลยมองว่าหน้าระดับ 1,440 ตัวนี้ครับแถวบวกลบแถวๆนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ตลาดเองไม่ได้หวือหวาครับแล้วก็อาจจะต้องเริ่มระมัดระวังแรงการกำไรในหุ้นรายตัวโดยเฉพาะที่ขึ้นมาเยอะครับค่ะในภาพดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะมันทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยรับอานิสงส์เกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยขาลงที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดไปแล้วหรือยังคะเรามองยังไงบ้างค่ะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยน่าจะรับไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูการวันในไซเคิลการตรึงดอกเบี้ยก็คือปกติแล้วเวลาขึ้นดอกเบี้ยนะครับตลาดหุ้นก็มักจะตอบรับเชิงลบแต่ในจุดที่หยุดการขึ้นดอกเบี้ยจนกระทั่งเริ่มปรับลดดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกเนี่ยเราก็จะพบว่าใน 3-4 ไซเคิลที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นอเมริกาจะมีการฟื้นตัวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยประมาณสัก 19-22% นะครับซึ่งในรอบนี้หุ้นอเมริกาก็ฟื้นตัวขึ้นไปเกินกว่า 20% แล้วเพราะฉะนั้นก็แปลว่าจริงๆแล้วเขาค่อนข้างสะท้อนภาพของปัจจัยบวกจากการลดดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไปเต็มที่แล้วเหมือนกันครับถ้ามาดูในฝั่งของบ้านเรานะครับผมคิดว่าสถานการณ์ตัวนี้มันจะไปเทียบเคียงกันได้มากที่สุดเนี่ยก็คือสถานการณ์ของปี2002-2001นะครับซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายอเมริกากับไทยมีกว้างกันมากๆคล้ายๆกับช่วงสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับซึ่งเราก็จะพบว่าตลาดเองก็มักจะมีจังหวะของการเริ่มปรับดีขึ้นเนี่ยประมาณสัก2-3เดือนก่อนหน้าการลดดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นจริงซึ่งตอนนี้ก็คือค่อนข้างจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะเราจะเห็นว่าตลาดเองเนี่ยเริ่มขยับดีขึ้นตั้งแต่ประมาณแถวๆปลายกรกฎาคมต้นสิงหาคมนะถึงปัจจุบันถึงการลดดอกเบี้ยในช่วงมันเดือนกันยายนก็ตีว่าประมาณสัก2เดือนพอดีนะครับนั่นก็ถือว่าค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็เมื่อส่วนต่างดอกเบี้ยเองเริ่มขยับลงนะซึ่งอาจจะมาจากการที่อเมริกาเริ่มลดดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ภาพของฟันโฟต่างชาติที่ไหลออกในช่วงก่อนหน้าเนี่ยจะโน้มเอียงในทางของการไหลเข้าได้มากขึ้นครับนะเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้เราก็คิดว่าในระยะต่อไปเนี่ยในการลดดอกเบี้ยเป็นบวกอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอช่วงที่ผ่านมาเรามีการฟื้นขึ้นได้ค่อนข้างจะเร็วในช่วง1เดือนที่ผ่านมาจากสถานการณ์ทางด้านการเมืองนะครับรวมไปถึงสถานการณ์ในเรื่องของตัวปัจจัยภายนอกต่างๆด้วยนะครับเราก็เลยมองว่าในภาพตรงนี้ครับทำให้ระยะสั้นๆอาจจะอยู่ในโหมดที่เรียกว่ารอซื้อนะครับหรือว่าที่จะรอที่จะไปเพิ่มน้ำหนักในการที่จะทยอยเนี่ยมากกว่าที่จะเป็นลักษณะของการที่จะไล่ซื้อต่อจากตรงนี้ครับค่ะแล้วถ้าหากว่าจังหวะของการรอซื้อเนี่ยนะคะเราแนะนำในการวางแผนการจัดพอร์ตการลงทุนยังไงดีอะคะครับก็ถ้ามาดูแล้วนะเราก็จะเห็นว่าภาพของกลุ่มที่เราคิดว่ายังมีอัพไซด์นะครับต้องบอกว่าถ้ามีภาพของเศรษฐกิจเลยเนี่ยเราก็มองว่าภาพของกลุ่มที่มีประมาณการกำไรที่ยังเป็นบวกเนี่ยนะครับแล้วก็มีกรอบมีโมเมนตัมการเติบโตที่ชัดเจนเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มที่อิงภาพของเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสารไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของสื่อสารขนาดกลางขนาดเล็กที่จะได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายภาครัฐที่กลับมานะครับกลุ่มค้าปลีกนะครับรวมไปถึงกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในภาพของต้นทุนทางการเงินที่มันจะลดลงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่จะปรับลดลงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภาพที่มันบวกไปกับทางด้านกลุ่มของโรงไฟฟ้ากลุ่มกองรีดนะครับแล้วก็กลุ่มที่มีลักษณะของกระแสเงินสดเนี่ยที่มันมีความคล้ายคลึงกับตัวพันธบัตรหรือว่าตราสารหนี้ด้วยนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้ไอ้กลุ่มโรงไฟฟ้าหรือว่ากลุ่มกองรีดตัวไหนที่มียูบีดีนะครับแล้วก็ยังให้ผลตอบแทนที่ดูเปรียบเทียบและดูโอเคอย่างเช่นราชบุรีนะครับมียูมากกว่า 5% นะครับหรือว่าตัวไดโก้ที่ยิวประมาณสัก 5-6% นะครับหรือว่าจะเป็นตัวกองรีดหลายๆกองซึ่งมี
ผลตอบแทนปันผลในระดับประมาณสัก6%บ้าง7%บ้างเนี่ยในกลุ่มพวกนี้ก็ยังน่าสนใจแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ต่ออยู่นะครับเราก็มองว่าพวกนี้ครับก็เป็นอะไรที่สามารถที่จะทยอยลงทุนได้นะส่วนกลุ่มแต่นั่นธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็กลุ่มสื่อสารตัวใหญ่ไม่ใช่ไม่ชอบนะครับชอบมากแต่ว่าด้วยความที่มันเอาเพอร์ฟอร์มมาพอสมควรหรือมีการขึ้นที่แรงมากๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลยมองว่าในสำหรับ2กลุ่มนี้ครับเราอาจจะขอเป็นลักษณะการที่รอซื้อเมื่ออ่อนตัวมากกว่าที่จะไล่ราคาณราคาตรงนี้ครับค่ะอย่างทางด้านของกลุ่มต่างๆอย่างธนาคารพาณิชย์เนี่ยถ้าหากว่ารอซื้อเพื่ออ่อนตัวเมื่ออ่อนตัวเนี่ยนะคะมันมีตัวไหนที่น่าจับตาเป็นพิเศษบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเรามองในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยก็คงจะเป็น KBank กับ BBL แต่ว่าตอนนี้เราเห็นว่า KBank เนี่ยขึ้นมาแข็งแกร่งจริงๆครับรอบนี้นะ 30% ในเวลาประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมาส่วนตัวทางด้าน BBL ก็ประมาณสัก 22%ต้องบอกว่าตัวนี้ก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนโยบายภาครัฐที่คนคิดว่าน่าจะมาช่วยกู้ภาพของธุรกิจโดยเฉพาะในฝั่งขาของ SME ครับกับอันที่สองก็คืออาจจะเป็นผลจากการที่คนมองเรื่องของตัว virtual banking ครับที่น่าจะเป็นปัจจัยบวกในช่วงต่อไปทีนี้เราชอบ2ตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าพอขึ้นมาแรงมากแล้วก็อัพไซด์ตัวนี้ถ้าไปดูในเชิงตลาดแล้วจะเห็นว่าอัพไซด์ของ KBank ในหลายๆโบรกเกอร์เองอาจจะเหลือไม่ถึง 10% แล้วในตัว BBL เองก็อาจจะเหลือประมาณสัก 10% บวกลบเพราะฉะนั้นก็แปลว่าดู2ตัวนี้ครับเป็นตัวท็อปพิกก็จริงแต่ว่าเราก็มองว่าทางนั้นก็อาจจะต้องเผื่อใจให้กับการปรับฐานที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องเผื่อใจให้การปรับฐานหรือว่าการย่อของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยในระดับประมาณสักอย่างน้อยๆก็คือสัก 7% นะครับแต่แม้ผมคิดว่าตรงช่วงนี้ก็คือถ้าใครสนใจเล็งเอาไว้รอไว้ครับแต่ว่าไม่รีบร้อนในการเข้าซื้อตรงนี้ครับค่ะไปดูต่อนะคะพอพูดถึงเรื่องของทิศทางนะคะของดอกเบี้ยถ้าหากว่าสหรัฐมีการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วมันจะส่งต่อเข้ามายังดอกเบี้ยนโยบายของไทยด้วยไหมคะเข้าส่งเข้ามาครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูจะเห็นว่าตัวของทางด้านผลตอบแทนทางการเงินเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราหนีตลาดโลกไม่พ้นนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยดอกเบี้ยนโยบายของไทยเองอาจจะไม่ถึงระดับเดียวกับอเมริกานะเพราะอเมริกาเองเนี่ยนโยบายดอกเบี้ยนโยบายเขา 5% กว่าเราสัก 2.5% เนี่ยแต่จะเห็นว่าถ้าเราไปดูผลตอบแทนพันธบัตรนะครับระดับไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็เคลื่อนไหวเป็นทางค่อนข้างจะคล้ายกันครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณบอกว่าเอ้ยเวลาที่ตลาดมันต้องบอกว่าเวลาที่คนมองเวลาที่เราจะต้องกู้ยืมเงินหรือเวลาที่เราต้องหาเงินเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะหาได้ง่ายกว่าการที่อยู่ในตลาดโลกนะเวลาเราเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกแล้วเนี่ยถ้าสมมติต้นทุนในการเงินตลาดโลกแพงต้นทุนการกู้ยืมในบ้านเราก็จะแพงตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่เราก็เห็นแล้วว่านี่ตอนนี้ทิศทางมันเริ่มดีขึ้นครับเพราะว่าในภาพของแต่ด้านการผ่านจุดสูงสุดของการดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มเป็นภาพที่ตลาดเริ่มไพรซ์ว่าจากนี้ไปประมาณสักครึ่งปีปีนึงเนี่ยดอกเบี้ยมันน่าจะลงได้เรื่อยๆนะก็ทำให้ภาพของผลตอบแทนพันธบัตรที่น่าจะลงหรือว่า funding cost ที่น่าจะลงนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกกับกลุ่มธนาคารคือถ้ามองแล้วกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับวันนี้ตัวเลขของการกู้ยืมต่างๆเนี่ยยังไปได้ตัวเลขของดอกเบี้ยที่กู้ยืมก็คงยังไม่ลดลงเร็วๆนี้แต่ว่าต้นทุนทางการเงินที่มันลงมาล่วงหน้าอันนี้ครับทำให้ตัว net interest margin หรือว่าส่วนต่างดอกเบี้ยเองของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยในช่วง1หรือ2ไตรมาสข้างหน้าเนี่ยมันจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือว่ายังจะผ่านเพิ่มขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าหลังจากนี้ไปก็คงต้องไปตามดูครับว่าในช่วงแรกก๊อกแรกเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากต้นทุนในการเงินที่ลงแต่ก๊อกต่อไปถ้าจะดีได้จริงๆเนี่ยอันนี้ต้องมีเศรษฐกิจที่ดีต้องมีโลนโกรทที่ดีในช่วงต่อไปแล้วก็มาลุ้นกันครับว่าเราเห็นขาที่1แหละจะเห็นภาพของโลนโกรทเนี่ยที่ดีขึ้นในช่วงต่อไปด้วยหรือเปล่าค่ะแล้วอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยล่ะคะช่วงนี้แข็งค่าค่อนข้างมากนะคะมีจังหวะของการอ่อนค่ามาก็แค่เล็กน้อยเท่านั้นเราประเมินแนวโน้มเงินบาทต่อจากนี้ยังไงอะคะถ้าไปดูช่วงปี2000นะครับเราก็จะพบว่าเราก็อาจจะไม่แปลกใจเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนปี2000เนี่ยช่วงที่อเมริกาตึงดอกเบี้ยนะครับหรือเป็นช่วงที่พีคแล้วแต่ยังไม่ได้ลดดอกเบี้ยเนี่ยเงินบาทก็อ่อนค่ามากรอบที่แล้วอ่อนจาก37ไป43รอบนี้เราก็เห็นว่าก็เห็นการอ่อนเหมือนกันนะจาก34เนี่ยไป37บาทกว่าๆนะครับ33 34ไป37บาทกว่าๆซึ่งพอเข้าสู่ช่วงปลายของการตรึงดอกเบี้ยนะครับเราจะเห็นว่าในตอนปี2000เนี่ยเงินบาทก็กลับมาแข็งค่าขึ้นไปบ้างนะครับแต่ว่าหลังจาก
หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็น movement ของเงินบาทยังไงเราจะเห็น movement ของเงินบาทในช่วงของการลดดอกเบี้ยแรกๆนี่อาจจะมีโอกาสอ่อนค่าเร็วนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะการที่เกิดการโยกย้ายเงินลงทุนหรือว่าเม็ดเงินเนี่ยในระหว่างตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าฝั่งอเมริกาเองการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันน่าจะเกิดได้เป็นเรื่องเป็นราวนะคือบ้านเราเองเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายไม่ได้สูงถ้าจะลดดอกเบี้ยนโยบายได้ก็จะได้สัก 2-4 ครั้งหรือว่า 0.5-1% แต่ว่าถ้าเป็นในฝั่งของทางด้านตัวอเมริกาเองการลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้แบบเรียกว่า4ครั้งถึง7ครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพตัวเนี้ยอัพไซด์เกนที่จะเกิดขึ้นในฝั่งตลาดตราสารหนี้อเมริกาเนี่ยจะเป็นตัวที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนให้มีโอกาสที่จะย้ายเข้าไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยหรือว่าตราสารหนี้อเมริกามากขึ้นโดยเฉพาะท่านอยู่ในจุดปัจจุบันที่คนเองก็ยังไม่มั่นใจว่าตกลงแล้วเนี่ยเศรษฐกิจจะดีไหมหรือเศรษฐกิจจะเกิดการถดถอยหรือเปล่าเนี่ยก็จะทำให้คนเองยังมีแนวโน้มที่อาจจะระมัดระวังในช่วงสั้นนะครับผมคิดว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันเลยทำให้เงินบาทที่ออกแข็งมาแรงเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนค่าหรืออาจจะมีโอกาสที่จะเห็นเงินไหลเนี่ยเข้าไปสู่ตราสารปลอดภัยหรือว่าตราสารหนี้โลกนะครับแต่ว่าผัดถัดแต่นี้ไปแล้วสัก 2-3 ครั้งนะครับหรือว่าจะการลดดอกเบี้ยอเมริกาผ่านอีก 2-3 ครั้งเนี่ยตลาดเองก็จะกลับมาดูแล้วว่าเศรษฐกิจมันแย่หรือเปล่าถ้าเศรษฐกิจไม่ได้เกิด recession ไม่ได้แย่ไม่ได้ถดถอยเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นภาพของการมีเสถียรภาพครับค่าเงินบาทเองที่อาจจะมีการออกแข็งค่าเร็วก็อาจจะเริ่มกลับมาสู่โทษทีอ่อนค่าเร็วก็อาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาสู่โหมดของการที่ค่อยๆแข็งค่าหรือมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับซึ่งในภาพดังกล่าวเนี่ยจะเป็นภาพที่หนุนให้ฟันโพรเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาที่บ้านเราด้วยดังนั้นผมคิดว่าช่วงสั้นอาจจะต้องระมัดระวังทั้งตลาดหุ้นทั้งค่าเงินครับแต่ว่าพ้นจากสเตจนี้ไปแล้วหรือพ้นจาก 2-3 เดือนหน้าไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นค่าเงินบาทน่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นการค่อยๆแข็งในช่วงต่อไปครับค่ะเราสามารถจะกำหนดธีมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนได้ด้วยหรือเปล่าคะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยเงินบาทแข็งขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาหุ้นเล่นประเภทที่เรียกว่าเป็นหุ้นเงินบาทได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่าเนี่ยซึ่งก็ถูกครึ่งนึงนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าแต่ไม่อย่าเพิ่งไปคิดว่าซื้อหุ้นในกลุ่มส่งออกไม่ได้เลยไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วในกลุ่มส่งออกเนี่ยไม่ได้แปลว่าเงินบาทต้องอ่อนค่าเสมอแต่ขอให้เงินบาทมีเสถียรภาพนะครับไม่อ่อนแบบแรงไม่แข็งแรงหรือไม่ใช่ว่าต้นสัปต้นควอเตอร์อ่อนกลางควอเตอร์แข็งปลายควอเตอร์อ่อนอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคนะครับต้องเป็นลักษณะการที่เรียกว่าไปทางใดทางหนึ่งแล้วมีความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเงินบาทเองอาจจะไม่ได้อ่อนค่าแรงๆนะครับแล้วก็อยู่ในจุดที่มันน่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้นเนี่ยแต่ตรงนี้ก็จะเป็นผลดีกับกลุ่มส่งออกครับเพราะว่าทำให้การบริหารต้นทุนกำไรความเสี่ยงต่างๆได้ทำได้ง่ายมากขึ้นนะครับและดังนั้นผมคิดว่าในภาพของส่งออกเนี่ยเราก็ยังคงชอบอยู่นะครับซึ่งส่งออกที่เราจะชอบในรอบต่อไปเนี่ยมันอาจจะเป็นหุ้นในกลุ่มอาหารนะครับก็คือพวกในด้านพวกกลุ่มผู้ผลิตอาหารแล้วก็พวกเนื้อสัตว์ครับเพราะเราเห็นภาพแล้วว่าฟาร์มอินคัมเนี่ยน่าที่จะดีขึ้นหลังจากพ้นจากช่วงภัยแล้งหรือเอลนีโญเนี่ยเข้าสู่ลานีน่าเราจะรู้สึกว่าช่วงสั้นโอ้ลานีน่าน่ากลัวจังเลยนะน้ำท่วมเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วภาพของปีหน้าครับที่ปริมาณน้ำที่มันอยู่ระดับที่มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นอันนี้จะส่งผลบวกต่อเรื่องของการเพาะปลูกนะครับแล้วก็เรื่องของตัวต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับก็จะทำให้ภาพของทางด้านกลุ่มอาหารเนี่ยในช่วงปีนี้ต่อปีหน้าเนี่ยเป็นภาพที่ดีได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าถึงแม้เงินบาทเองช่วงที่ผ่านมาจะแข็งค่าขึ้นบ้างแต่ว่าอย่าเพิ่งไปประมาทกลุ่มอาหารแล้วก็กลุ่มอาหารนะครับในการกลุ่มส่งออกเนี่ยจะน่าสนใจมากๆนะครับนอกจากนั้นแล้วในภาพของตัวของกลุ่มที่มีความอิงจากการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของเงินบาทมีกลุ่มหนึ่งเลยที่ต้องติดตามใกล้ชิดก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าราคาใหญ่หลายแห่งเนี่ยมีการลงทุนในต่างประเทศก็จะทำให้มีเงินกู้ในสกุลต่างประเทศเพราะฉะนั้นเวลาเมื่อไหร่ที่เงินบาทอ่อนค่ากลุ่มนี้จะเกิดการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนแต่พอเงินบาทกลับมาแข็งค่าครับก็เลยทำให้เกิดภาพของการที่เงินบาทเนี่ยกลับมาแข็งค่ากลับมามีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับผมคิดว่าภาพของกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยเรามองเป็นธุรกิจที่ดีหรือปลอดภัยอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าทิศทางของเงินบาทเองก็อาจจะมีผลต่อการเก็งกำไรกลุ่มโรงไฟฟ้าในระยะสั้นได้เช่นเดียวกันครับค่ะอ่ะก็จะได้วางแผนการลงทุนกันนะคะไปดูสำหรับตัวหุ้นนะคะเมื่อสักครู่นี้หลายคนก็บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกเนี่ยนะคะมันมีตัวท็อปพิก
อะไรที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยสมมุติมีจังหวะของการย่อลงไปนะคะแล้วจัดเป็นท็อปพิกเอาไว้ที่ไม่ควรพลาดเลยในมุมมองของคุณกิตพลให้คุณผู้ชมเอาไว้สักสามสี่ตัวหน่อยสิคะก็ถ้าตัวแรกที่ยังไม่ได้ไปไหนไกลแล้วก็ลงมาเยอะเราชอบ SCGD ครับกลุ่มแพคเกจิ้งเองเนี่ยต้องถือว่าโอ้แย่มากในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่จริงแล้ว 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแพคเกจิ้งเองเริ่มมีภาพของผลประกอบการที่เริ่มมีสัญญาณของการปรับประมาณการกำไรในเชิงบวกนะครับดังนั้นเราก็มองว่าภาพของ SCGP หรือ Packaging เองเนี่ยน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็ภาพของไตรมาส3ซึ่งเป็นภาพที่จะดีขึ้นของผลประกอบการแล้วก็ช่วงที่ผ่านมามีการเพิ่มการถือหุ้นในตัวของทางด้าน Packaging ที่อยู่ในอินโดนีเซียเช่นฟราจาด้วยนี่ก็ทำให้จริงแล้วในภาพ Medium to Long Term เนี่ยเราได้เห็นการเติบโตของกำไรของกลุ่ม Packaging นะครับดังนั้นก็ SCGP เป็นตัวแรกที่เราชอบแล้วก็สนใจในระดับราคาปัจจุบันแถว 27-28 บาทเนี่ยตรงนี้เราก็มองเป็นส่วนซื้อตัวที่2นะครับผมคิดว่าในภาพของทางด้านกลุ่มทางด้านพวกท่องเที่ยวนะครับเราก็จะเห็นว่าหลังจากวันนี้มันเราไปอยู่เดือน9แล้วเนี่ยมันกำลังเข้าเดือน4เดือนไตรมาส4แล้วนะซึ่งเราก็เห็นว่าผลประกอบตัวของทางด้านกลุ่มการตัวกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมันดีในช่วงของไตรมาส1แล้วก็2กับ3จะเป็นช่วงสโลว์นะพอเข้าสู่ไตรมาส4เนี่ยก็จะกลับมาสู่ไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นภาพของกลุ่มท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น AOT เอราวัณเซนเทลส์พวกนี้นะครับสปาวีรันดาก็จะมาอยู่ในจุดที่เราเห็นการฟื้นตัวได้เช่นเดียวกันนะครับก็ลองดูในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับซึ่งเราก็จะชอบเอราวัณนะเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะเราคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือมันโดนกดดันไปเยอะจากเรื่องความไม่แน่นอนของการต่อสัญญาโรงแรมที่หัวมุมราชดำรินะครับอย่างไรก็ตามตรงนี้มันก็จะเป็นออปปอร์ทูนิตี้กับผู้ลงทุนในเวลาที่มันมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับอีกอันหนึ่ง ที่เรามองนะครับก็จะเป็นตัวของทางด้านกลุ่มของทางด้านอาหารนะครับในกลุ่มอาหารเนี่ยคิดว่าผลประกอบการของกลุ่มอาหารเนี่ยมันทยอยฟื้นดีขึ้นนะครับปีนี้เป็นปีที่เราเห็นการเทิร์นราวของผลประกอบการในกลุ่มเนื้อสัตว์แล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะดีขึ้นอีกนะด้วยสองเหตุผลอันที่หนึ่งก็คือตัวต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันลดลงนะครับโดยเฉพาะปีนี้ข้าวโพดเนี่ยพอเวลามันเจอน้ำมากขึ้นเจอลานีน่าเนี่ยราคาข้าวโพดจะลงผลผลิตจะขึ้นนะครับซึ่งดีกับการเลี้ยงสัตว์อันที่สองก็คือในภาพของปีหน้าเราเห็นข่าวก่อนหน้านี้คือการลดจำนวนแม่พันธุ์สุกรลงไปแบบถาวรนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นการลดภาพของปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์เนี่ยที่ได้ผลดีมากแล้วมันจะทำให้ภาพของการฟื้นของเนื้อสัตว์ในช่วงต่อไปเนี่ยเป็นการฟื้นแบบที่เรียกว่ามีเสถียรภาพแล้วก็เป็นการฟื้นในเชิงโครงสร้างเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาพของกลุ่มเนื้อสัตว์จะยกเบต้าโกลเองเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราชอบครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเห็นเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาก็ตามครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในเวลาลดดอกเบี้ยทีนึงแล้วก็แน่นอนครับกลุ่มที่เกี่ยวกับทางด้านของตัวดอกเบี้ยเนี่ยเราไม่มองไม่ได้นะครับก็ในกลุ่มนี้เราจะชอบตัวด้าน MTC ครับค่ะให้คุณผู้ชมเอาไว้นะคะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนกันนะคะมาถึงคำถามของคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างค่ะอยากจะสอบถามนะคะให้คุณกิตพลช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยสำหรับปตท.สผ.ช่วงนี้ราคาน้ำมันนี่ก็ผันผวนแต่ว่าผันผวนไปในทิศทางลงนะคะมองปตท.สผ.ยังไงบ้างคะคือต้องบอกว่าราคาน้ำมันเองเนี่ยจะเห็นว่าอันที่หนึ่งก็คือภาพของกลุ่มพลังงานนี้มันจะมีปัจจัยที่อิงสถานการณ์ที่เราคาดเดาไม่ได้ในฝั่งต่างประเทศก็คืออิงราคาน้ำมันดิบนะครับกับอันที่สองก็คือถ้ามันจะมีตัวช่วยเนี่ยก็ต้องไปลุ้นเรื่องของตัวการพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาเลยนะอันนั้นจะเป็นตัวช่วยที่เรียกว่าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยเราน่าจะเห็นภาพของการฟื้นตัวของราคาหุ้นของผลประกอบการเนี่ยในระดับหนึ่งเลยนะซึ่งวันนี้มันยังไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นภาพตัวนี้ก็เลยทำให้ต้องมาลองนิดนึงว่าเอ้ยมันประมาทไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราไปดูซัพพอร์ตของกลุ่มปตท.สผ.เนี่ยกดเส้นซัพพอร์ตแล้วก็เห็นว่าประมาณ136บาทเพราะฉะนั้นแปลว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีอะไรให้หลุด136บาทลงมาเนี่ยอันนี้อาจจะเกิดแรงขายเทหุ้นลงไปในระดับหนึ่งได้นะครับก็ผมคิดว่าในภาพตรงนี้ก็คือคนที่เก่งกำไรก็คือ monitoring อย่างเดียวครับไม่ทั้งรีบการซื้อไม่ทั้งรีบร้อนในการที่จะต้องขัดด้วยนะแต่ว่าถ้าหลุด136แล้วมีการลงแรงๆเนี่ยตรงจุดนั้นจะเป็นจุดที่ถ้าใครมองทั้งซื้อหรือใครอยากเก่งกำไรเนี่ยค่อยไปหาจังหวะเข้าอีกทีนึงนะครับแต่ก็ผมคิดว่าในภาพนี้เลยทำให้ช่วงสั้นต้องระวังดาวไซด์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นไว้ก่อนค่ะขออนุญาตเป็นท่านละหนึ่งตัวนะคะ LH ค่ะ Land and House มองยังไงบ้างคะตัวนั้น Land and House นะครับก็ราคาฟื้นขึ้นมาระดับนึงแต่ว่าก็จะเห็นว่ายัง6.15 บาทนะจากที่ลงไปต่ำสุดเนี่ยแถวประมาณสัก4.92 บาทนะครับ
ตัวของทางด้านกลุ่มproperty เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่เพราะว่าในภาพของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เองเนี่ยมันจะมีปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของตัวหลายอย่างนะครับก็คือเรื่องของตัวยอดขายครับแล้วก็เรื่องของตัวต้นทุนในการกู้ยืมซึ่งเราจะเห็นว่าในภาพที่ผ่านมาเนี่ยมันดูเหมือนพอใช้ได้นะแต่จริงๆอย่าลืมนะครับว่าแต่ปัญหาก็คือว่าในแง่ของตัวกําลังซื้อเนี่ยออกมาจะต้องมีประชากรที่มีการเติบโตซึ่งในบ้านเราเข้าสู่จุดที่มันเป็น low season นะครับหรือเป็นโทษทีเป็นเข้าสู่จุดที่มันเป็น aging society คนอายุสูงมากขึ้นคนซื้อ property น้อยลงภาพตัวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้ามันจะ property จะไปได้ต้องมีกำลังซื้อใหม่ๆเข้ามามีการยอมให้เกิดการย้ายสัญชาตินะครับหรือว่ามีการยอมให้ต่างชาติเข้ามาซื้อหรือมาลงทุน property ได้ถ้าไม่เกิดขึ้นเนี่ยการฟื้นตัวนี้ก็อาจจะเป็นแค่การฟื้นระยะสั้นหรือเป็น technical rebound นะครับก็ land house เองอาจจะมีแนวต้านนะครับในตลาดไทยนิดหนึ่งเนี่ยเกือบประมาณ6.70นะนะครับผมคิดว่าในภาพตัวนี้ก็คืออัพไซด์ 10% เองมันไม่ได้ดูจูงใจมากนักนะเมื่อเทียบกับเอาลุกหลายๆอย่างของตัวนี้ก็คือถ้ามีอยู่ก็คือเรียกว่าขึ้นไปก็อาจจะหาในจังหวะในการลดแล้วกันนะครับก็มีแนวต้าน6.70ครับค่ะตัวถัดไป EA ค่ะวันนี้จะได้ทุนใหม่แล้วทำไมถึงราคาปรับลดลงคะก็จะมีข่าวที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถามบริษัทไปนะเช่นมาหลังตลาดทรัพย์ก็ทำงานดีแล้วก็คือว่าเวลาที่มันมีอะไรบางอย่างที่น่าสงสัยหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่เป็นตัวของด้านผลประกอบการที่อาจจะกระทบก็จะมีการสอบถามบริษัทซึ่งกลุ่ม EA ก็จะมีหุ้น EA มีตัว BYD มี Next นะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าถ้าไปดูงบของ EA เนี่ยมันจะมีส่วนของลูกหนี้การค้าที่มาจาก Next นะครับในสัดส่วนที่สูงปัญหาก็คือว่าถ้าสมมติว่า Next เองสามารถที่จะจ่ายเงินได้นะครับในส่วนเนี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่สมมติว่า Next จ่ายไม่ได้เนี่ยลูกหนี้ตัวนี้กลายเป็นหนี้เสียอันนี้ก็จะเกิดผลกระทบต่อผลประกอบการของตัว EA ได้นะครับก็ผมเข้าใจว่าตลาดซักเองก็มีการสอบถามประเด็น 3-4 ข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้ยนะครับรายละเอียดยังไงลองไปอ่านในหนังสือที่ตลาดซักเนี่ยมีการสอบถามข้อมูลจากทางบริษัทดูครับค่ะตัวต่อไป S Freight ค่ะ S Freight นะครับก็ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มันเป็นลักษณะของตัวบรรจุภัณฑ์อย่างอ่อนนะครับพวกซองพวกพลาสติกต่างๆนี่ก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีการเติบโตที่ดีดีแต่เอสเฟกเองก็จะเห็นว่าภาพของการฟื้นตัวเนี่ยก็ยังไม่ไปไหนและเป็นการออกค่านะครับแล้วก็ถ้าจะมาดูภาพของเทรนด์ดาวไซด์ก็อยู่3.34นะครับถ้าไม่ดู3.34เนี่ยภาพไปรวมก็จะเป็นงานแกว่งตัวเพื่อที่จะฟื้นตัวก็เริ่มมีสัญญาณทางพื้นฐานที่ดีขึ้นนะครับแต่ไรก็อาจจะลุ้นการฟื้นตัวโดยใช้สต็อปลอสที่3.34แล้วก็มองแนวต้านเนี่ยที่ประมาณโซนใกล้ๆ4 บาทครับค่ะตัวต่อไป CPN ค่ะมองยังไงบ้างค่ะมีโอกาสไปต่อ CPN นะครับเรามองดีมากครับ CPN เรามองก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าภาพของผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมานี่ก็ออกมาดีแล้วก็เรามองด้วยว่า CPN เองเนี่ยจะมีเรื่องของการที่ก็จะผลประกอบการที่ออกมาดีเนี่ยเราก็พบว่าตัวของเขาเองเนี่ยไม่ใช่ property ที่เป็นลักษณะของการที่เป็นค่าเช่าอย่างเดียวแต่มีส่วนแบ่งรายได้จากการขายด้วยก็แปลว่าตัวเนี้ยเวลามีห้างที่ไปสร้างนะครับกลุ่มเซ็นทรัลสร้างห้างในส่วนของ CPN เนี่ยก็คือไม่ได้คิดแต่ค่าเช่าอย่างเดียวแต่ว่ามีส่วนแบ่งรายได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะเห็นว่ามันทำให้ภาพของความน่าสนใจของหุ้นมันไม่ใช่เป็นแค่ค่าเช่าอย่างเดียวแต่มันมีการเติบโตที่เป็นไปตามยอดขายด้วยนะครับก็เลยทำให้น่าสนใจเพียงแต่ว่าราคาผสมเงินพื้นฐานที่ตลาดทำส่วนใหญ่น่าจะอยู่ว่าสักโซนประมาณ70 ไปปลาย 80อะไรก็ถือว่ามีอัพไซด์นะเพียงแต่ว่าการขึ้นมาแรงๆในโซนแถว6.65 บาทนะครับหรือว่า66 บาทตรงนี้มันอาจจะเป็นจุดที่มันตึงหรือว่าอาจจะเป็นจุดที่ชนแนวต้านระยะสั้นนิดหนึ่งครับก็ทำให้ตรงนี้อาจจะมีภาพของการพูลแบ็กได้การพูลแบ็กถ้าเราลองไปไล่ดูกันนะจะอยู่โซนประมาณเท่าไหร่นะครับก็เห็นว่าการพูลแบ็กในตัวของ CPN ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีแนวรับสำคัญเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในโซนประมาณแถว63 บาทนะครับ63แล้วก็บริเวณแถว60.50 บาทนะดังนั้นก็คิดว่าตัวนี้ถ้าใครสนใจก็ลองซื้อดูลองทยอยสะสมนะว่า63 กับ 61.50 บาทค่ะตัวสุดท้ายค่ะขออีออนค่ะอีออนนะครับก็เป็นตัวที่ฟื้นขึ้นมาได้ดีพอสมควรนะครับจากระดับต่ำสุดแถวประมาณ106-109 บาทครับทีนี้ขึ้นมา140 บาทนะพี่แต่ว่าในเชิงของตัวผลประกอบการนี้มันจะยังมีจุดที่มีความไม่แน่นอนบางอย่างอยู่นะครับก็ในทางพื้นฐานเนี่ยเราให้โหส่วนราคาปัจจุบันต้องบอกว่าอยู่ในจุดวัดใจมากเพราะว่าขึ้นมาเทสแนวต้านสำคัญเลยนะครับ
ที่โซนที่มันเป็นไฮวันก่อนเลยก็คือโซนประมาณแถว144 บาทนะครับดังนั้นภาพตรงนี้โอกาสที่มันจะชะลอหรืออาจจะย่อมีมากกว่านะครับก็จะมีแนวรับสำคัญคือ133นะครับแต่นั้นก็ต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าซื้อก็ตั้งรับ133ครับยกเว้นอย่างเดียวนะคือมันดีกว่าคาดครับทะลุจนกระทั่งไปยืนเหนือ145 บาทขึ้นไปได้อันนั้นมันอาจจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงภาพที่ขยับกรอบการเล่นขึ้นไปเลยนะแต่ถ้ายังไม่เกิดภาพของการผ่าน145 บาทขึ้นไปยังมองน้ำหนักในทางของการที่ลงมาตั้งรับที่133เป็นหลักครับค่ะได้เลยค่ะให้คุณผู้ชมนะคะได้ไปวางแผนการลงทุนกันนะคะสำหรับการลงทุนในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการปรับพักฐานตรงนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณกิตพลมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นคำแนะนำการลงทุนนะคะจากคุณกิตพลไพไพศาลผิดนะคะทางด้านของรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยค่ะ